เราต้องมีจุดยืนจุดยืนต้องมั่นคงและไม่สั่นคลอนครับเงินไม่ใช่คำตอบของผมดังนั้นคำตอบผมมีแค่ข้อเดียวครับผู้หญิงล้วนๆนะครับก็ไปเจอน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้ก็รีบูทเหนือเมฆมากนะครับเป็นเลขาหัวหน้าผมอีกทีนึงเจอครั้งแรกครับตกหลุมรักเลยครับไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนในชีวิตเข้าใจความรู้สึกที่ว่าตกหลุมรักครั้งแรกคืออะไรเหมือนนิยายเนาะแต่มันเจอกับตัวมันก็ปังเหมือนกันนะงงเหมือนกันตอนนั้นก็บอกเลยก็โอเคก็เป็นเพื่อนกันก็จีบอยู่สองสามปีจนสุดท้ายเขาคบเป็นแฟนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเขาพามา A B C D ที่นี่แต่ตอนนั้นยังเป็นตัวแทนนะครับจำได้ตอนนั้นเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วรู้สึกจะเป็นติ๊กนามที่เขามาจัดที่นี่นะครับแต่เขาให้ผมเข้ามาในงานคอนเวนชั่นนะเขาให้ผมไปแอบอยู่นู่นร้านเบียร์ตรงเซเว่นด้านหน้าผมยังไม่ตัวแทนเลยครับแล้วเขาไม่กล้าเปิดตัวผมด้วยก็สุดท้ายก็เลยบอกว่าเขาก็เลยขอเลิกเขาเลยมาบอกว่าผมว่าเฮ้ยวันนี้เอาตรงๆแล้วกันที่ไม่ให้เปิดตัวไม่ได้หลายอย่างวันนี้เธอเป็นโปรแกรมเมอร์เงินเดือนเธอแค่20,000เธอดูแลได้แค่ตัวเธอเองแต่เธอดูแลฉันและครอบครัวฉันไม่ได้ฉันไม่เอาเธอทำผัวหรอกผมบอกเลยครับนี่คือประโยคในคู่ของเขาอาชีพโตสุดยอดมากเขาขอเลิกผมกลางอากาศผมก็เลยสวนกลับไปว่างั้นผมขอโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งแล้วกันให้ผมทำอะไรผมยินดีทำหมดทุกอย่างเลยเขาบอกว่างั้นมาเป็นตัวแทนเคยเจออย่างนี้ไหมครับคุ้นๆไหมครับก็ไม่เข้าใจเลยครับรีบคุ้นมา2ปีไม่มาครับแต่ผู้หญิงบอกเลิกวันเดียวมาเลยนะครับก็ตัดสินใจมาเป็นตัวแทนเมื่อวันที่27มกราคมปี2555นะครับก็ผ่านมาได้5ปีพอดีแล้วครับนะครับหลังจากวันนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแทนที่เหนื่อยอ่ะใครเคยเป็นตัวแทนใหม่ๆรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมครับแบบไม่รู้ว่าจะไปขายใครจะไปที่ไหนดีเห็นสภาพผมตอนเข้าอาชีพใหม่ๆแล้วคิดว่าจะมีใครมาฝากชีวิตกับผมไหมครับสารรูปอย่างเงี้ยเป็นผมหรือเปล่าหรือผมก็ไม่ให้นะแล้วถามว่าเพื่อนด้วยกันมามีใครบ้างครับก็มีแต่ในวงเล่าไม่ก็เด็กเล่นเกมคิดว่าคนระดับเลเวลนี้จะมีศักยภาพในการทำเบี้ยประกันไหมครับไม่มีและคิดว่าเขาบอกว่าเป็นตัวแทนใหม่ต้องหาฐานตลาดธรรมชาติรอบตัวจริงไหมครับจะเหลือถึงผมหรอแม่ผมเก็บไปหมดแล้วดังนั้นถามว่าตอนมาเป็นตัวแทนใหม่ๆนะครับลูกค้ารายแรกของผมนะครับก็คือเจ้าของร้านเหล้าที่ผมไปนั่งกินนี่เองครับก็ ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่รู้จะไปขายใครแล้วก็เอาวะไปนั่งคุยกับพี่เขาก็ใช้ประโยคเป็นการขายง่ายครับพี่ครับผมอุดหนุนพี่มาหลายปีแล้วอันนี้พี่อุดหนุนผมบ้างได้ไหมครับมัดมือโชคขายประกันเลยนะครับแล้วพอผมขายเสร็จผมเป็นคนที่ต่อตลาดเชิงลึกก็ขายแล้วก็ขายรอบตัวรอบตัวของเขาก็คือพ่อแม่พี่น้องเขาหุ้นส่วนเขานะครับก็บอกได้เลยว่าเจ้าของนั้นตักสุราประชาชื่นทั้งหุ้นส่วนทั้งคนเป็นของผมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับผมก็ค่อยๆต่อตลาดจากลูกค้าแค่ที่มีเท่านี้จริงๆนะครับวันวันผมทำอะไรครับเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนให้ไปที่ชอบที่ชอบจำได้ใช่ไหมครับผมก็ไปที่ชอบที่ชอบครับไปนั่งอยู่ออฟฟิศของลูกค้าครับก็คือร้านเหล้าแต่อยู่ตั้งแต่กลางวันนะฮะพอกลางวันเขาทำเป็นแบบบริษัทของบริษัทนึงก็จะได้ต่อตลาดเขาเก็บหุ้นเก็บเพื่อนเก็บพนักงานเก็บประกันกลุ่มค่อยๆแบบต่อไปวงกว้างเรื่อยๆนะครับทำยังไงก็ได้ครับรุ่นพี่ผมสอนมาว่าถ้าวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรอยากกินข้าวคนเดียวให้ไปนั่งกินกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังนะครับอันนี้ผมได้มาในคลิปตรงที่ไปวิชาการที่ MDRT Convention ปีแรกไม่ใช่ MDRT สิน่าจะเป็นLink Convention ปีแรกใช่ที่ฮ่องกงวิทยากรที่เขาพูดเขาพูดประโยคนี้จริงๆนะเขาจะลิสต์ให้ดูเลยว่าก่อนหน้านี้เขาทำอะไรอะไรอะไรบ้างแต่พอมาเป็น MDRT เขาเหลืออันไหนบ้างแต่สิ่งที่เขาไม่เปลี่ยนเลยทั้งสองชาร์ตที่เขาเปิดผมดูคือเขากินข้าวกับลูกค้าทุกมื้อนะครับมันทำให้เกิดโอกาสในการเปิดตลาดและต่อตลาดตลอดเวลาแล้วผมก็ใช้วิธีนี้ในการทำงานมาตลอดนะครับหลักๆผมทำยังไงครับอยู่ร้านกาแฟกับลูกค้าหรือร้านกาแฟกับผู้มุ่งหวังวันหนึ่งนี่สมัยที่ยังทำเจอลูกค้าเยอะใช้ว่าเจอลูกค้าเยอะดีกว่าผมกินกาแฟวันละไม่ต่ำกว่า 3-4 แก้วก็ลูกค้าร้านนี้นะร้านกาแฟไปร้านนี้นะร้านกาแฟไปร้านนี้นะร้านกาแฟให้ผมไปนั่งกินวิงชูก็คงไม่ใช่ใช่ไหมฮะก็กาแฟอย่างเดียวเลยครับกลับบ้านไปก็นอนใจสั่นเบียร์ตายไหมวะเบียร์ตายไหมวะเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นปีเลยนะครับก็ต้องพยายามนะครับเรายังไม่มีตลาดนะครับต่อไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่า
พอเราเริ่มพัฒนาการขายนะครับยังได้มานะครับก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนที่คลิกจากการขายประกันคือผมเปลี่ยนมุมมองในการขายประกันจากการขอเป็นคุณค่าเหตุผลเป็นเพราะว่าผมได้ทำเคลมประกันนะครับถ้าสังเกตปุ๊บผมเข้ามาแค่ปี2ปีผมมีเคลมเป็นร้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ PA เพราะขายอะไรไม่ได้ PA ก็ยังดีจริงไหมฮะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับและแต่ก่อนผมบริษัทสนับสนุน PA มากใช่ไหมฮะขายง่ายมากเลย PA สมัยก่อนเบี้ย 2,550 ค่ารักษา 60,000 เดี๋ยวนี้มีไหมครับไม่มีแล้วนะครับผมก็ไปให้ลูกค้าท่านนี้ช่วยนะครับไลฟ์ไม่ทำก็ขอ PA 2เล่มก็ยังดีก็ทำมาให้ผม2เล่มนะครับเพราะเขาคิดว่าจ่ายปีต่อปีทิ้งแล้วไม่ต้องซีเรียสก็ไปขายมาได้2เล่มนะครับก็เกิดเหตุไม่คาดฝันครับท่านขับรถสะดุดฝาท่อที่ซอยในซอยคนอายุเยอะครับพอสะดุดมอเตอร์ไซค์ล้มให้ในซอยช้าๆเนี่ยฮะกระดูกหักโหนกแก้มร้าวนะครับไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ทำได้แค่เช็ดเลือดแล้วก็นั่งรอคิวตรวจเคยได้ยินประโยคพวกนี้ไหมฮะโรงพยาบาลจะถามประโยคเดียวว่าวันนี้มีประกันไหมครับมีของที่ไหนไหมครับแต่ผมถามว่าคนแก่อายุเยอะอารมณ์ช็อกตกใจกระดูกหักเลือดไหลเต็มหน้าเขาจะตอบเขาจะรู้ตัวไหมมีสติไหมฮะไม่มีดังนั้นเขาก็บอกว่าไม่ทราบค่ะแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะว่าลูกสาวเขาลึกได้โทรหาผมบอกขอผมคุยกับพยาบาลหน่อยก็คุยพยาบาลพี่ครับลูกค้าผมท่านนี้มีประกันกับผมอยู่2ฉบับค่ารักษาวงเงิน 60,000 2เล่มเป็นทั้งหมด 120,000 พี่ดูแลอย่างดีเลยแค่นั้นครับโรงพยาบาลอัญเชิญไปห้องสูตรพิเศษหมอมาตรวจถึงเตียงผ่าตัดเรียบร้อยค่ารักษาทั้งหมด5วันจำได้เลยนะครับ 117,500 แปลว่าอะไรครับวันที่6อัญเชิญกลับบ้านค่ารักษาหมดคุ้นมั้ยฮะแปลว่าวันนี้อะไรครับธุรกิจพยาบาลก็คือธุรกิจอย่างหนึ่งจริงไหมฮะวันนี้ถ้าคุณไม่มีประกันคิดว่าคุณได้รับการรักษาที่ดีไหมครับไม่ดีค่ะแล้ววันนี้เวลาผมไปขายประกันวันนี้ผมไปขายผมไปขอหรือเปล่าครับแต่ผมไปให้ผมเริ่มคิดอย่างนี้นะวันนี้ผมไปทำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ผมไม่ได้ไปขายประกันผมเปลี่ยนจากคำว่าไปขายผมไปเล่าไปนั่งคุยไปนั่งเม้าท์มอยกับเขาให้เขาสบายใจแล้วก็พูดในสิ่งที่เขาควรจะได้นะครับแต่คิดว่าผมเปลี่ยนชีวิตเลยจากการขายเบี้ยทั่วไปเบี้ยหมื่นสองหมื่นเบี้ยหมื่นสองหมื่นมาตลอดเพราะผมขายแบบของไงฮะมันคือจุดอ่อนในชีวิตของผมนะครับก็คือเคสของเพื่อนผมเองวันหนึ่งครับเป็นตัวแทนได้2ปีมีโทรศัพท์ดังตอนเช้าสวัสดีครับเชิญคุณเป็นต่อตัวแทนของน้องแอนหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับแอนนามสกุลนี้ใช่ไหมพี่อ๋อใช่ครับผมเป็นพี่ชายแอนเสียชีวิตแล้วครับตกใจนะฮะเพราะผมบอกเลยว่าผมเพิ่งคุยกันไม่ถึงเดือนนัดกินข้าวกันอยู่เลยพี่แอนเป็นไรครับเกิดอุบัติเหตุเป็นไรบ้างครับอ๋อป้าหาครับน้องแอนฆ่าตัวตายเพื่อนผมที่เดินมาด้วยกันมาแล้วเพิ่งคุยกันมาไม่นานนี้เองก็ทำการกับผมได้2ปีผมช็อกนะอะไรวะเดทเคมแรกในชีวิตทำอาชีพนี้มา2ปีเจอเลยอ่ะและเป็นเพื่อนตัวเองด้วยอ่ะและขายไม่เป็นนะเคสนี้ผมเดินเข้าไปในงานผมซื้อกับคำที่บอกว่าถ้าวันนี้ตัวแทนประกันชีวิตกับนายกเดินเข้าไปในงานศพคิดว่าญาติจะลุ้นใครตัวแทนด้วยประโยคเดียวที่เขาถามว่าทำไว้เยอะเพราะอะไรทำไว้เยอะไหมผมเดินถือเช็คเข้าไปในงาน 150,000 คืออะไรครับผมขายแบบขอขั้นต่ำไงผมช็อกนะจัดงานศพที่วัดบัวขวัญ4คืนค่าใช้จ่ายงานศพประมาณ 300,000 กว่าแปลว่าวันนี้อะไรผมโค่นล้มเหลวในการเป็นตัวแทนเลยนะผมบอกเลยตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะเปลี่ยนมุมมองในการขายประกันเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยผมจะเริ่มไปขอลูกค้าผมจะเริ่มขายตามกระเป๋าตังค์ตัวเองผมจะไม่เอาอีกแล้วผมจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยเพราะผมเชื่อว่าวันหนึ่งคนคนหนึ่งจากไปคนอีกคนหนึ่งจะต้องอยู่ได้และอยู่ได้อย่างดีผมเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการขายประกันจากเคสนี้ไปเลยนะครับเริ่มไปแล้วพี่พัฒนาการขายจะขายเบี้ยเป็นทุนประกันจะแต่ก่อนขอเบี้ยขั้นต่ำเบี้ยขั้นต่ำเบี้ยขั้นต่ำไม่เอาละโละเลยเปลี่ยนเป็นขายเป็นทุนประกันเป็นหลักนะครับต้องถามอย่างนี้เลยว่าเขาบอกว่าการขายประกันที่ยากที่สุดคือการขายเพื่อนสนิทจริงไหมครับเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ใกล้ตัวเกินไปจริงไหมฮะเชื่อไหมครับตอนที่ผมมาเป็นตัวแทนครั้งแรกเพื่อนสนิทผมเลยนะเรียนตั้งแต่ม.ต้นด้วยกันมารู้เป็นตัวแทนบอกเลยมึงสอบผ่านเมื่อไหร่มาหากูเดี๋ยวกูจะเปิดประเดิมให้ถึงวันนี้5ปีเลยไม่เปิดกับฉันไม่เลยเพื่อนสนิทด้วยนะครับและใครเคยขายเพื่อนทุนประกันเยอะๆบ้างไหมฮะคิดว่าเพื่อนจะทำได้เยอะไหมฮะถ้าเป็นเพื่อนของเราไม่เยอะ
แล้วเราไปเสนอขายเพื่อเสนอขายทุนประมาณเท่าไหร่ครับขายทุนประมาณเท่าไหร่ครับมีใครขายทุน150,000เหมือนผมไหมฮะมี200,000ขายไหมครับขายโอ้โห200,000มากันเต็มเลย500,000ไม่ขายนะครับเสียงเริ่มเบาลงและล้านนึงนะฮะก็ขายแต่ก็เบาลงอีกแล้วถ้าถามวันนี้ถ้ากลับไปหาเพื่อนคนเดิมที่เราขายเบี้ยมา200,000น่ะแล้วเรารู้ว่าอีกแค่ไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะเสียชีวิตแล้วมีโอกาสที่เราได้เข้าไปคุยนั่งอยู่ต่อหน้าเขาเหมือนมีลางสังหาอ่ะขอบคุณครับว่าเขาจะเสียชีวิตภายใน7 วันข้างหน้าเราจะขายเบี้ยเขาด้วยทุนประกันเท่าไหร่ครับ10 ล้านอ้าวไม่200,000แล้วหรอไม่แล้วทำไมไม่เสนอขายที่แต่แรกล่ะครับเกรงใจเพราะเราคิดแทนลูกค้าไงจริงว่าฮะเรากระเป๋าตังค์ตัวเองไปกำหนดกระเป๋าตังค์ลูกค้าโอ้ยพี่เบี้ยเป็นแสนเขาจะเอาจากไหนมาจ่ายจริงป่ะเราคิดแทนลูกค้าหรือเปล่าครับเราเปลี่ยนความคิดนะครับไปเสนอขายประกันแบบว่าวันอีกไม่กี่วันก็จะเสียชีวิตแล้วว่าเราต้องทำหน้าที่ให้สุดความสามารถเราจะขายประกันยังไงความเพราะเรามีความคิดอย่างนี้ปุ๊บนะคุณจะเปลี่ยนมุมมองในการขายประกันเลยผมบอกเลยว่าผมเปลี่ยนความคิดเสนอทุนขั้นต่ำของผมที่ต้องเสนอลูกค้าคือยังไงก็ต้องทุน10 ล้านอ่ะเปิดมาเลย20 ล้านแม่ค้าขายข้าวแกงบอกขาย20 ล้านเขาก็ตกใจกันหมดเลยว่าแต่ก็เชื่อไหมครับแม่ค้าขายข้าวแกงก็ปิดมาได้เกิดเบี้ยเป็นแสนน่ะอย่างน้อยก็ต้องมีทุนเป็น5 ล้าน 10 ล้านอ่ะคือผมเปลี่ยนมุมมองเลยว่าวันนี้เขาบอกว่าคุณเดินเข้าไปโชว์รูมรถเบนซ์น่ะเซลล์โชว์รูมรถเบนซ์แต่งตัวดีไหมครับดีและเซลล์โชว์รูมรถเบนซ์ทุกคนจะต้องขับรถเบนซ์ป่ะครับไม่จำเป็นแล้วทำไมเวลาลูกค้าเข้ามาในโชว์รูมเขาไม่บอกนะครับพี่อย่าซื้อเบนซ์เลยเบนซ์มันแพงไปซื้อโตโยต้าดีกว่าได้3-4 ครั้งนะเพราะอะไรครับเพราะเซลล์เขาไม่คิดแทนลูกค้าจริงป่ะครับไปเจอเดินเข้าไปจะแต่งกางเกงขาสั้นกางเกงยีนรองเท้าแตะเข้าไปถึงในโชว์รูมปุ๊บเสนอรุ่นล่าสุดอย่างเดียวเลยจริงป่ะดังนั้นตัวแทนก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปคิดแทนลูกค้าเพราะทุกอย่างผมถามคำนึงครับว่าวันนี้ผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อใครครับญาติลูกค้าชื่อเขาผู้รับกรรมฐานเป็นชื่อเขาจริงป่ะผู้รับผลประโยชน์ก็เป็นชื่อของคนที่เขารักจริงป่ะชื่อคุณอยู่ตรงไหนอ่ะเงินใครครับแล้วเวลาถ้าเกิดลูกค้าเสียชีวิตขึ้นมาเงินออกมาเป็นชื่อเขาหรือชื่อเราแล้วไปคิดแทนทำไมล่ะครับถูกป่ะครับแต่คุณไปคิด200,000คืออะไรคุณคิดแทนเขาว่าตัวคุณเองไงเราเปลี่ยนความคิดนะครับแล้วคุณจะได้มุมมองในการขายเบี้ยประกันที่ทุนชีวิตที่สูงขึ้นและมีคุณค่าจริงๆนะครับต่อไปคนเราสามารถขุดทองที่สมองได้แบบพื้นดินผมเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้เพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการฟังวิชาการนะครับการฟังเคสการขายผมเป็นคนที่โตมาจากการฟังเคสการขายเยอะมากนะครับเขาบอกอาชีพนี้สังเกตไหมครับทำไมตัวแทนใหม่ๆมาทำไมเขาไปไวกันดีเคยสังเกตไหมครับไม่ยากเลยนะครับเหตุผลมีเพียงข้อเดียวเพราะว่ารุ่นพี่ที่อยู่ในอาชีพนี้เขาทำมาเยอะแล้วเราแค่ก๊อปปี้เอาประสบการณ์เขาย่อมาเป็นของเราไงฮะผมใช้วิธีในการก๊อปปี้ประสบการณ์ของวิทยากรหลายๆท่านแม้กระทั่งตัวแทนหลายๆคนผมบอกเลยครับว่าเวลามีการประชุมอย่างเงี้ยแล้วเปิดมาก็จะมาคุยเคสเคยสังเกตไหมฮะเวลาการฟังเคสการขายสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับคุณต้องย่อประสบการณ์เขาเป็นของคุณให้ได้จริงป่ะนี่คือเรื่องสำคัญนะครับในการย่อเขาเรียกว่าอะไรย่อความสำเร็จที่เร็วที่สุดนะครับอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายอันนี้ได้มาจากพี่ก๊อฟเมื่อวานก็นั่งคุยพี่ก๊อฟอยู่เรื่องนี้เหมือนกันตัวแทนหลายๆคนพลาดในการขายประกันครับผมขอยกตัวอย่างเคสของภรรยาผมแล้วกันนะครับก็คือคุณแฟนนะครับปัจจุบันเสร็จผมเรียบร้อยแล้วเคยขายประกันแข่งกันกับผมนะครับตอนนั้นยังไม่แต่งงานก็แยกกันครับกระเป๋าใครกระเป๋ามันชัดเจนใช่ไหมฮะแต่ก็มีช่วงนึงผมก็มองว่าทำไมเขาขายประกันไม่ได้เลยแต่กับการผมขายได้เรื่อยๆแล้วผมเริ่มขายได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมบอกว่าไม่ไหวละขอไปดูหน่อยแล้วกันว่าขายประกันยังไงอยากรู้นะครับก็มีโอกาสไปนั่งดูเขาขายประกันนะครับเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตอนนั้น iPad ยังไม่ค่อยมานะครับเมื่อ5 ปีแล้วเปิดโน้ตบุ๊กมาปุ๊บคุณแฟนครับชี้ผลประโยชน์ลูกค้านะครับจะได้อย่างนี้นะครับ1 นะครับ 2 อย่างนี้นะครับ3 นี้นะครับ4นะครับผมรู้ทันทีเลยครับผมเลยสกิดแฟนผมให้หลบคือเรารู้การถ้าสกิดคือให้เขาหลบถอยฉากแล้วผมเสียบเข้าไปนะครับเขาคุยมาประมาณเกือบชั่วโมงกว่าแล้วไม่มีทีท่าว่าจะไปอย่างไรเลยสุดท้ายพอผมก็ไปคุยประมาณ5 นาที 10 นาทีผมปิดเคสนั้นมา80,000 บาทนะฮะเหตุผลเป็นเพราะว่าเดินขึ้นมาบนรถแล้วเขาก็ปกจังเฮ้ยทำไมเธอขายประกันเก่งจังไปเธอขายได้ผมก็บอกกลับไปว่า